ท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนเทศในที่ประชุมพระเมื่อวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2532ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีมันต่อมาก็พระเนนก็ทำแทนเราเนี่ยเราทำนำหน้านี่แหละอะไรก็ดีส่วนของท่านเป็นยังไงไปดูตอนบ่ายบ่ายสามโมงท่านออกจากที่ยังไงนั่นจะขึ้นบ้างก็ขึ้นบางทีส่วนมากผมไม่ค่อยขึ้นอาจารย์ถ้าไม่มีดูละจะไปขึ้นอาจารย์ห้าโมงเย็นบ้างไปขึ้นในตอนท่านขึ้นจากทางกรมค่ำบ้างไงมีอะไรก็พูดมีแต่ทำนวลๆนะนี่แหละที่มันอัศจรรย์นะท่านไม่พูดเลยเรื่องการก่อการสร้างเรื่องอะไรๆท่านไม่พูดถึงเลยมีแต่พูดถึงเรื่องความภาคความเปลี่ยนมันทำให้จิตใจของเรามันลื่นเริงตาตรงนั้นตรงนี้ท่านพูดถึงเรื่องการบำเพ็ญของท่านฟังบ้างเนี่ยที่มันน่าลื่นเริงแล้วไปอยู่ตรงนั้นตรงนั้นเพราะท่านไปอยู่ที่ไหนเล่าให้ฟังเวลามีโอกาสนะไม่ใช่ท่านตั้งใจเล่าเรื่องมันไปสัมผัสท่านก็พูดไปเราก็คอยฟังจ่อตลอดมันเพลินนะเวลาท่านพูดนะอยู่ตรงนั้นมีภาวนาดีนั่นนี่เขาบอกว่าอยู่นั่นพวกป่าพวกเขาพวกอะไรทางเชียงใหม่เนี่ยท่านพูดมากอยู่นะเชียงใหม่เอาพวกนี้เป็นพวกคนจัดคนซื่อดีเขาว่าไงเขาเป็นอย่างนั้นยิงนะพวกนี้นะเขาว่าอยู่เขาในแสนสบายเขาไม่มากวนท่านเขาไม่มากวนมาแต่ตอนเช้าคนสองคนแล้วตอนนั้นมันต้องบาดเขาได้แล้วเขาก็ใส่อยู่เขาสบายสะดวกการภาวนาไม่มีขาดวักขาดตอนท่านว่างไงไปทางไหนทางไหนท่านเล่าให้ฟังหมดแหละที่ท่านไปจนกระทั่งถึงข้ามไปฝั่งแม่น้ำโขงท่านเล่าให้ฟังเราฟังนั่นมันมีแต่เรื่องภาวนาทั้งนั้นไปอยู่ที่นั่นเป็นอย่างนั้นไปอยู่ที่นี่เป็นอย่างนี้เล่าให้ฟังเรื่อยหลายปีหลายเดือนมันก็มากต่อมากนี่เพราะท่านเล่าไปเล่าคนเดียวเล่าวันทั้งวันหนึ่งเล่าทั้งหนึ่งวันหนึ่งเล่าทั้งหนึ่งเรื่องเราไปอยู่ยังไงต่อยังไงจำเป็นอะไรจากนั้นก็พูดถึงเรื่องพุทธการทั้งพุทธการพระสาวกท่านองค์นั้นเป็นอย่างนั้นองค์นี้เป็นอย่างนี้เพราะท่านรู้ไปหมดนี่ท่านคนประกายปิฎกเล่นเมื่อไหร่มันเคยเล่าให้ฟังคนประกายปิฎก2ครั้งเท่านั้นท่านเอาจริงเอาจังเท่านั้นเวลาว่างๆโค่นประกายวิโดกมันเพลินนะเพราะมันมุ่งต่อธรรมอยู่อย่างเต็มหัวใจแล้วเนี่ยท่านพูดตรงไหนมันเพลินมันทราบไปแล้วมันคล้อยตามนะบางทีผมตั้งแต่อยู่นู่นไปอยู่บ้านโคกผมน้ำตาร่วงนะเวลาท่านทุกข์ท่านลำบากแล้วท่านพูดถึงเรื่องความอัศจรรย์ของท่านเวลาท่านได้ผลน้ำตาร่วงทั้งสองอย่างเลยผมอยู่กับท่านที่แรกก็อ๋อนั่นเป็นนั่นเนี่ยเป็นอยู่ที่มันลำบากลำบนที่ไหนนั้นเล่าให้ฟังมีแต่เครื่องปลุกใจนะท่านพูดเรื่องอะไรมีแต่เครื่องปลุกใจเพราะท่านไม่ได้พูดเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายมีแต่พูดเรื่องการบำเพ็ญเพียรเรื่องความอดอยากเนี่ยท่านรู้สึกว่าท่านเด่นมากนะท่านพูดสัมผัสเวลาสัมผัสท่านก็พูดออกมาไปอยู่แถวนั้นแถวนั้นไงซึ่งพูดทางบ้านนามีนายุงตรงนี้ย่านไปใช้บิณฑบาตนี่จะก็เอาเปล่าแล้วเขาว่าถ้าทำกรรมฐานท่านไม่ฉันเนื้อฉันปลาว่างั้นฉันแต่ถั่วแต่งาที่เขาก็มีถั่วมีงาว่างั้นนะพูดกบกันดีก็เขามีตัวมีงาเขาก็มีแต่ข้าวเปล่าแล้วก็กินแต่ข้าวเปล่าเลยสนว่าก็เราไปหาอย่างนั้นนี่แม่ทั้งนี้มันพูดถ้าไม่พูดตำหนิเขานะก็เราไปหาอย่างนั้นเขามีแล้วก็ทำตามภาษาของเขาว่าเขาจะไปรู้จักอัดจักทำรู้จักความวัดปฏิบัติของพระยังไงเขาเป็นโลกล้วนๆมีพระไปตรวจเขาแล้วนะว่าดีที่เห็นว่างั้นเนี่ยดีนั้นเขาก็ทำไม้ให้ท่านว่าท่านเล่าสร้างบนล่ะพอทำมามีระยุงนั่นมันสัตว์เสือชุมบางทีเขาบอกเขาท่านก็พูดถึงเรื่องว่าเสือไม่ค่อยกลัวคนแถวนั้นนี่ท่านเล่าให้ฟัง
คือเสือมันมากคนไม่ค่อยมีแล้วนี้อยู่มีกี่หลังคาเรือนนั่นแล้วอยู่ในป่าลึกๆอย่างทุกวันนี้มันก็มีบ้านไปหมดแล้วเนี่ยป่าก็หมดแล้วไปอยู่นั่นเป็นงานนั่นเขาเป็นห่วงเราทันหวังนั่นเขาก็เอาไม้นั่นเอาไม้เปาะไม้แปะเราให้มาทำเป็นไม้เท้าแล้วเขาก็เอาไม้เอามีดสับตรงนี้จะให้มันได้ยินเสียงเคาะแป๊กปักแป๊กปักไปตามทางกลัวจะไปเจอหมีเข้าเพราะหมีนี่ถ้าเจอคนแล้วขนาด3วา4วานี่มันมาอยู่นะโดดมากัดคนส่วนเสือไม่นะถ้าไม่เจอกล่องจริงเสือนี่ไม่ทำใกล้ขนาดนี้ก็ไม่ทำโดดขึงเข้าป่าเลยทีเดียวไปเลยนอกจากมันจนกล่องมันจะมาทำได้ก่อนถ้าคนเสือท่าแล้วมันก็ไปหรือเสือลำบากแต่หมีนี่ส่วนมากมันขนาดถังน้ำยังมาหนึ่งไปเจอคนมาตะปบแล้วกลับนี่แหละเขาวิตกกับท่านเขาทำให้เราก็เอาสันวางกันถือไปงั้นแหละท่านว่านะก็ถือไปงั้นแหละเสือไม่เจอมันง่ายๆละเสือท่านว่าพร้อมสติดีแต่หมีนี่มักเจอหน้าต้องระวังมันละเขาบอกเขาเป็นห่วงมากเพราะหมีมันก็เยอะเสือก็ชุมนี่ตอนที่ท่านหลวงพ่ออยู่บ้านนำหมีนายุงนั่นก็มีแม่ชี3คนไปมีกระทั่งเล่าให้ฟังแม่ชีคนหนึ่งก็เป็นภรรยาของหลวงปู่พรมเราเนี่ยที่ออกจากสละสมบัติให้ทานหมดประกาศให้ทานเพราะเป็นคนมีฐานะสำคัญอยู่คนหนึ่งนะหลวงปู่พรมไม่มีลูกด้วยเป็นพ่อค้าด้วยทานก็7วันท่านประกาศให้คนมาเอาทานแอร์ให้หมดเนี่ยเสร็จแล้วปัญญาก็ออกทานท่านก็ออกทานนี่แหละแม่ชีคนนี้บวชแล้วก็ไปหาท่านท่านคงจะอะไรลำบากท่านนะไล่เขากลับเขาก็ไม่ยอมกลับให้พักอยู่บ้านนำหนีนายูมันเลยได้ให้ญาติโยมไปทำห้างให้เขาหนุนสูงให้เขาอยู่ได้3คนเพื่อพ้นจากปากเสือพูดง่ายๆเสือโดดก็ไม่ให้ถึงนะครับก็ทำแล้วทำพระองค์ขึ้นไปบันไดขึ้นไปแล้วสั่งบอกจะค่ำแล้วจะลงมานะท่านว่าสั่งสิผมไม่ลืมที่ท่านพูดเสือไม่กลัวผู้หญิงนะเพราะทำมันทำนะวางเนี่ยส่วนผู้ชายมันมีกลัวบ้างแต่ผู้หญิงไม่กลัวนะท่านว่าแล้วไปอยู่กี่คืนไป3คืนหรือกี่คืนท่านเลยมาไล่เองเลยไปไปไม่ได้แล้วเราเป็นกังวลทันหวังเนี่ยไล่มาเลยไปไปไม่ให้อยู่มันเป็นกังวลทันหวังเขาไปทำอยู่ทางท่านไปอยู่ทางถ้ำนู้นแล้วเขาไปทำเขามาทำย่านกลางทางละให้พวกนี้อยู่ทำห้างฝากบ้านมาท่านเลยไล่ท่านอาจจะแผ่เมตตาเป็นกังวลหลายอย่างท่านที่นี่มาแล้วมาพบกับแม่ชีคนนี้มาเล่าให้ฟังไปพบอยู่ที่บ้านนาที่นวลจะไปหาท่านตอนนั้นท่านกำลังดูเขาทำกุฏิเล็กๆอยู่หลังหนึ่งท่านยังไม่มาแล้วแม่ชีนั้นมาไปถึงนั่นผมก็อยู่ที่นั่นก็เลยได้ถามนะเหตุที่จะเล่าเขาจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าท่านไล่นะมันก็เข้ากันได้เลยกับท่านท่านไล่นี่แหละมันได้ความมันทั้งสองทั้งท่านเล่าทั้งเขาเล่าโอ้เสือชุมจริงฟังว่าตอนนั้นไม่กลัวคนมันบอกว่าเสือไม่ค่อยกลัวคนเพราะผู้หญิงไม่กลัวว่างั้นพอทำจะทำมาตอนนั้นนี่ท่านลำบากบินทบาทก็ไกลพอประมาณดูว่านายนี้อยู่กับถ้ำที่ท่านอยู่ผมมองไปนั่นแล้วบอกว่านั่นแหละถ้ำที่หลวงปู่มั่นอยู่แต่ผมยังไม่ได้ขึ้นไปดูนะโอ้ยห่างไกลอยู่แต่ที่นี่บ้านมันเขาลูกลามไปนี่ที่ไม่ทราบว่าบ้านเดิมจริงมันอยู่ตรงไหนสิอันนี้มันบ้านมันลามปามไปหมดมันลูกลามไปทุกแห่งทุกหนนี้เลยไม่ทราบว่าจุดบ้านเดิมที่ท่านมาบิณฑบาตอยู่ตรงไหนจะถ้ำมองเห็นนี่จะภูเขาแถวนั้นก็จะไม่มีเสือไงท่านไปอยู่ฟังเลยท่านสมุทรมันมากไหม
หาอยู่ในที่ลำบากลำบากแม่ครูอาจารย์ทั้งบ้านคออำเภอบ้านผือนี่มีหมู่เพื่อนทั้งหมดกำเภอผาอยู่ข้างๆกับพ่อฟังคือมันน่าฟังอ่ะพออยู่ที่ตรงนั้นเป็นอย่างนั้นอยู่ที่นั่นเป็นอย่างนั้นท่านเล่าให้ฟังหมดเนี่ยกำลังใจแต่ที่ไหนประการที่ใหญ่มากคือถ้ำขยิกาที่ท่านเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นผมที่เนี่ยไปดูสภาพถ้ำขยิกากับท่านเล่าหมายมันเป็นคนละโลกเลยโอ้โหท่านให้เราแก่นี่ก็โกหกโลกเขาเลยนึกในใจครับสภาพคือเป็นอย่างนี้ท่านเล่าว่าเป็นอย่างนั้นนั่นผมก็เลยสอบถามเขาบางทีเรื่องมันมันคือไม่รู้ว่าเนื้อไม้เนื้อตรงเหงี่ยมันถึงหลักระหว่างนั้นนะปู่ย่าพ่อแม่ของไม้เหล่านี้ถูกอะไรเขาตัดโค่นลงไปลงไปปีนเขาขายไปทางญี่ปุ่นครับทางลูกมันก็ไม่เหลืออย่างนี้ยังหลานมันยังเหงื่อเขาว่าผมถึงจะโยงใจนะไปหาไม่ยังเหนียวพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาเอาไปหมดนะต้นเขามืดเขาว่าเต็มไปหมดเลยพ่อของจริงได้ลงใจนะน้าแล้วพ่อมาเอาไปแต่น้าเนี่ยก็ใช่มันจึงไม่มีหัวตอนลูกมันก็หมดเนี่ยฟังดิมีแต่หลานนี่ก็อย่างที่ว่าแล้วก็มาตั้งอยู่บนเขาหลังนั้นมันที่พูดเทศกิจเนี่ยผมก็โอ้เสด็จสำเร็จโอ้อย่างนี้เองมันสมบัติอะไรสถานที่นั้นเขากระเทือนหัวใจของชาวพุทธอยู่ทั่วประเทศไทยเขาไปทำอย่างนั้นได้นะตาข้างหลังยังเห็นอยู่ว้าวทุเรศเราอยู่เฉยแล้วมันมีทางคนก็อย่างนี้เราอยู่เฉยนั้นอาจารย์มากอยู่มันพูดถึงว่าพระตายไปแล้ว4องค์ป่าที่มันหนาทึบอยู่ที่ท่านพูดนะไม่ใหญ่แล้วก็มีภูเขาแต่งุ่มขนาดแล้วภูเขามันก็ยื่นออกมานี่ที่ท่านอยู่กลางพายุกาโอ้ท่านเล่าละเอียดเราเวลากลางยี่ห้อวันเราหนีขึ้นไปนู่นขนาดขึ้นไปอยู่ตรงนู้นชมนกชมป่าโน่นท่านน่ะเย็นๆนึงจะลงมาพูดให้ฟังไปนั่งอยู่ไหนมันก็สบายไปหมดข้างล่างนั่นนะอยู่ไหนก็สบายไปหมดเลยป่ามันทึบป่าใหญ่พวกดินข้างบางที่หนึ่งโอ้โหเต็มไปหมดเลยข้างล่างนั่นนะยั่วเยี่ยวยั่วเยี่ยวไม่มีใครไปแกะไปจ้องไปยุ่งมันเลยเพราะว่าการว่างมันนะมันไปข้างหลังป่าทึบมันไม่มีเลยมันเป็นฐานมันเป็นเหล็กของไม้ว่างดังนั้นนะท่านอยู่ฟังด้วยท่านผู้บุกเบิกทางให้พวกเราได้เดินท่านเป็นนั้นท่านลำบากมากนะท่านแม่ของจันมันนี่ถือท่านลำบากมากท่านสลบถึงสามหนต้องเคยเล่าผมฟังแต่ไม่ใช่ในครั้งเดียวนั่นนะมันต่างวาระกันสมมติมันเพราะเป็นไข้กันล่ะพอเป็นไข้ท่านไม่ยอมนอนท่านสู้กับทุกขเวทนานั่งภาวนาเลยภาพนี้จนล้มลงไม่รู้ตัวทั้งว่างนั่นนะไม่ยังไงไม่รู้นะล้มลงไม่รู้ตัวพอรู้ตัวมันนอนอยู่แล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้คักลุกขึ้นมาท่านแบบจนถึง3ครั้งกันได้แต่ไม่ใช่ป่วยครั้งนั้นทั้ง3หนนะมันป่วยต่างวาระกันก็สู้เหมือนกันล้มสลบลงไปมันถึงล้มไม่สลบมันล้มได้ไงท่านว่าเพราะเวลามันล้มเราไม่รู้เลยถึงหวังอันนะเพราะมันสู้อยู่เรารู้สึกตัวมันล้มนะอะไรเงี้ยนั่นฟังดิความกล้าหาญทางใจยกให้ท่านนิสัยท่านให้บอกมดอากาศียางท่านเป็นนิสัยอาชนายนิสัยนักสู้พูดง่ายๆนะจริงจังเด็ดเดี่ยวมากนิสัยท่านบอกหมดเนื้อกิริยาอาการนั่นนะบอกมองดูก็เข้ากันได้ปั๊บๆๆเลย
เหล่านี้มันเป็นเครื่องปลุกใจเท่านั้นปลุกใจเราที่ปฏิบัติงานใดถึงหนึ่งก็เป็นนิสัยอย่างนี้อยู่ด้วยเราก็ดีเพราะว่าจะตึงไหมที่นี่พอฟังท่านหมดทุกสิ่งทุกอย่างหายสงสัยได้เรื่องมรรคผลนิพพานเพราะท่านอธิบายมาเหมือนกับถอดมันนี่หนักนี่หนักเห็นไหมนี่หนักเห็นไหมนี่หนักว่ามันก็หมดพอหมดแล้วที่นี่ก็ย้อนมาถามเรื่องของนี่นี่จะตึงไหมที่นี่จึงยื้อวางอันเลยนั่นแหละตั้งยื้อตั้งจังหวัดนั้นน่ะนี่ก็เป็นแห่งว่างนิสัยผมมันเป็นนิสัยที่ผาดโผนมากได้พิจารณาแล้วแต่ผมก็ไม่ตำหนินะถ้ามาอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นอย่างนี้แหละมันมีเครื่องรับกันอยู่อย่างทุกวันนี้มันทำมาได้แล้วอย่างที่ที่นายย้อนหลังน่ากลัวจริงๆแต่มันก็ทำให้มันได้เพราะความมุ่งมั่นนี่แหละมันสำคัญความมุ่งมั่นมันแรงจริงชีวิตเป็นขนาดชีวิตไม่มีความหมายฟังสิจะให้ได้อย่างที่เกิดผมเนี่ยเอาให้ได้ไม่ได้ตายก็ตายหายสงสัยได้เวลานี้ท่านเทศน์ให้ฟังนี่หายสงสัยแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีชื่อสงสัยแล้วเวลาเราจริงไม่จริงท่านเราจะเอาให้ได้เนี่ยวะนี่มันก็หมุนเตี้ยวนิสัยเป็นนิสัยผาดผมถ้าว่าเป็นไปทางโลกนี่ก็ถ้าจิตเป็นไปทางอันตรพาณนี่โหมันจะเป็นเสือใหญ่เหมือนกันนะผมนี่นะใครว่าเนี่ยนักฆ่าจริงๆถ้าลงมันเด็ดแต่นี่มันไม่ไปทางนั้นนิสัยไม่ไปจ้ะหากมันไปก็มันเป็นได้หรอไม่สงสัยมันมาทางนี้เยอะเลยทุ่มคนใหญ่ทางนี้นะมันไม่ลืมมันทุกข์มากขนาดไหนนั่งสมาธิภาวนาตลอดรุ่งไม่ทุกข์มากจริงเหมือนกับว่าร่างกายเรากระดูกทุกท่านเนี่ยมันต่อกันตรงไหนไหนเหมือนกับว่ารู้หมดเลยกองทุกข์อยู่ตรงนั้นตรงนั้นมันเจ็บมัดกระดูกไหนชิ้นไหนต่อกันอย่างนี้นี่ข้อมืออย่างนี้นะอันเพียงเรานั่งเราภาวนานี่ไอ้มือไอ้นี่มันถูกไอ้นี่ทับภาวนามันออกร้อนนี่มันเป็นที่ตะถิวไปแล้วบางเวลาอันนี้มันขึ้นกระดูกข้อมือข้อมืออะไรนี่นู่นนี่เราเนี่ยข้อแขนนี่มันเหมือนกับมันจะพังนะทุกขนาดนั้นนะแต่มันต้องการที่จิตมันเหนือนั่นสิมันจะเอามีอยู่เนี่ยมันจะเอาให้รู้เนี่ยอันนี้ก็ไม่มีใครบอกแล้วมันทำเป็นให้จิตเองนะอย่างที่ว่าอริยสัจเป็นของจริงนี่จริงยังไงเนี่ยมันไปรู้มันเองนี่แหละที่มันไม่ถอยกันเนี่ยแต่ที่มันจะรู้เอาทุกขนาดนั้นเอาดูมันเนี่ยมันจะเป็นไงวะอันไหนจะดับก่อนดับหลังตายก่อนตายหลังให้มันรู้ก่อนนี่นะวะเราก็ไม่รู้รู้สมุดรู้อายสารรู้ยังไงนะก็เราไม่เคยรู้หนูแต่มันสำคัญมันต้องมีจุดอันหนึ่งที่พาให้เป็นมันเด็ดเอาทุกขนาดไหนให้มันเห็นอะไรตายก่อนตายหลังมันเห็นหรืออะไรมันมั่นคงให้มันแตกไปให้เห็นหรือวะเอาทุกขนาดไหนให้มันเห็นมันทุกข์จิตที่เดินเวลาจะตายยิ่งมากกว่านี้ถึงขนาดตายถึงตายได้เนี่ยนี่ยังไม่ถึงตายนะเอาตามดูจนทุกดูด้วยปัญญาเวลาทุกข์มากขนาดไหนทีนี้สติปัญญาเนี่ยมันจะหมุนติ๋วที่ไม่อยู่เฉยไม่ทนอยู่นะไม่ใช่เราทุกข์แล้วทนเฉยนะอย่างนั้นไม่ใช่พิจารณาอริยสัจสติปัญญายิ่งหมุนมันยิ่งหมุนมันเทียบนี่เทียบนี่ว่าถึงอย่างที่ออกมาเทินมันยิ่งมันเทียบมันสุดท้ายมันก็รู้เวลารู้แล้วโอ้ยทุกข์กับสัตว์ว่าทุกข์ท่านกายก็สัตว์แต่ว่ากายกระดูกเนื้อหนังอะไรที่ว่ามันเป็นทุกข์เป็นทุกข์แต่ก่อนที่เป็นหมอว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์นั้นสักแต่ว่าสักแต่ว่าทุกสิ่งที่อยากใส่แต่ว่าเพราะใจนี่เป็นหมายตามนี่เข้ามาหาใจที่ใครบางคนไปว่ามันไล่เข้ามาถึงใจถึงใจหนึ่งถึงกายหนึ่งถึงทุกข์หนึ่งกายส่วนใดที่มันหนักมากมันพิจารณาถึงนั่นนั่นละเรียกว่ากายย้อนหน้าย้อนหลังเทียบเหตุเทียบผลไม่หยุดทุกข์มากเท่าไรมันยิ่งไม่ถอยปัญญามันยิ่งหมุนติ้วติ้วติ้วคือข้ามก็รู้รู้ก็ไม่มีก็ไม่เคยมีใครบอกนี่มันก็รู้เพราะอันนี้เองมันหมุนนี่คือหายไม่หายไม่สนใจเนี่ยก็อยากจะรู้เรื่องของมันนี่มันจะยังไงเนี่ยก็ไม่มีใครบอกแล้วมันทั้งเป็นของมันเวลามันจะรู้ของมันอ่ะทุกเวลามันถามมันถึงสี่ถึงแดนจะถึงขั้นตายขั้นเห็นในเวลานั่งเนี่ยอ่ะ
เมื่อเราจะตายมันจะหนักขึ้นกว่านี้ถึงขนาดตายนี่จะตายได้เดี๋ยวนี้ยังไม่ตายเอาให้มันเห็นอย่างนี้นะแล้วปัญญามันก็ยิ่งดักหน้าดักหลังที่หน้าเทือกเทียงไม่หยุดนะทุกข์มากๆนั่นเราไปอยู่ได้ไหมพอหาอยู่ทางนั้นก็เรียกว่าหาทางออกคนเราจะจนกรอกไงเวลาทุกข์จริงนั่นเรามันเกิดปัญญาวันถึงได้กล้าพูดเลยที่ฟาดลงไปฟาดลงไปเดี๋ยวก็แจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมายิ่งเป็นจุดให้เราสนใจมากขึ้นมากขึ้นเลยที่เหมือนกับลูกมันก็โหเบอร์เรารู้แล้วเนาะว่าทุกข์เป็นของจริงเป็นอย่างนี้เองนั่นไม่ได้ให้เป็นภัยต่อผู้ใดมันก็เหมือนไฟมันร้อนๆนั่นตัวไฟเองมันก็ไม่รู้ความหมายมันร้อนนี่ทุกข์มันก็ลุกทุกข์มันก็ทุกข์อยู่นั่นมันไม่มีความหมายมันว่าให้ทุกข์แก่ผู้ใดมันเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นนี่เทพที่จะรู้ก็เพราะฉันดาไปหมายว่ามันเป็นทุกข์อย่างนั้นนี่เนี่ยมันหดตัวเข้ามาถอนเข้ามาพิจารณาหรือย่นเข้ามาลงมาจนกระทั่งถึงใจมันก็อยู่สั้นอยู่กับใจไม่ออกนี่ใจกระสับแต่ว่ารู้นะกายสัตวะกายทุกสัตวะทุกต่างอันต่างจริงจริงนั่นเมื่อต่างอันต่างจริงมันก็ไม่กระทบกันสิมันจะทุกข์ขนาดไหนมันก็อยู่ได้สบายยิ้มได้เลยนะนั่นมันไม่เข้าถึงหัวใจได้มันต่างอันต่างจริงกายก็อยู่ของเขาไงเขาไม่เห็นรู้ความหมายมีความหมายอะไรว่าเขาเป็นทุกข์เราไปเสกประสันเขาเฉยแน่เมื่อเวลามันรู้มันแต่มันจิตมันอัศจรรย์นะรู้อันนี้นะโถอัศจรรย์ทั้งๆที่อวิชชามีอยู่นะอัศจรรย์เต็มขั้นของมันนั่นในภูมินั่นเนี่ยผมยังระลึกไม่ได้ว่าผมนั่งตลอดลูกนั่นอ่ะวันไหนที่ผมไม่ได้ความอัศจรรย์นี่ไม่มีฟาดกันเป็นเพียงว่าชาติเดียวนี่แหละร่างกายบอบช้ำมากเพราะลงช้าลงเร็วถ้ามันจับกันได้ปั๊บปั๊บปั๊บยังไม่นานนะจิตหลงรอบอริยสัจรอบกันเลยแล้วอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรไม่มีความหมายเรื่องทุกข์จะมาทรมานไปกายก็ไม่มีนั่นถึงว่ามันอยู่กับจิตหนาหว่านั่งเวลาเท่ากันถ้าวันไหนมันลงเร็วแล้ววันนั้นพอถึงเวลาที่จะออกที่ลุกไปเลยเนี่ยฟังสิเหมือนมันนั่งตลอดลุกนี่นะถ้าวันไหนมันนั้นมันก็รู้เองทีเพราะมันเป็นบทเรียนมาแล้วถึงขนาดล้มแล้วลุกไปขึ้นมันลุกไงมันตายหมดแล้วเอาอะไรมาลุกนั่นมันก็เป็นบทเรียนที่เวลามันทุ่งมากมันก็รู้อ๋อวันนี้ยังไงก่อนแน่แล้วถึงเวลาจะออกมานี่มันก็เป็นอย่างว่ามันตายหมดแล้วนี่มดเลยฟังดิมันขนาดว่ามันตายหมดจับไม่รู้เลยนั่นเนี่ยเป็นเหมือนกับไม้ต่างสุดฟันมันขาดสะบั้นลงไปแล้วมันก็ไม่มีทุกขเวทนานะคือมันหมดจริงๆมันตายขนาดนั้นนี่กล้าพูดเลยสิมันไม่รู้กล้าพูดได้ไงทั้งนั้นจิตไม่มีอะไรนะเวลามันตายมันเป็นตั้งแต่เวลามันฟาดกันหนักเวลามันหายแล้วมันก็เลยตายเลยพอจะรู้ละเอาละวันนี้เป็นอย่างนั้นรู้แล้วเพราะมันเคยเป็นบทเรียนเนาะก็ต้องจะจับขาดึงออกเอาละที่หนึ่งมาจับดูก็เฉยจริงๆอ๋อแล้วกันจับดึงออกจับขานี่ดึงออกวางจับขานี่ดึงออกวางนู่นรู้สิเหมือนกับจับท่อนไม้ท่อนฟืนนะไม่รู้นะเราจับขามันเฉยขาไม่มีรู้เลยนั่นฟังดิไปวางไว้แล้วก็ปล่อยให้เลือดลมมันค่อยเดินของมันซะก่อนเราจะไปยุ่งกับมันเพราะมันเป็นบทเรียนมันรู้แล้วนี่แล้วต่อไปมันก็ค่อยเลือดลมค่อยเดินของมันนะแล้วต่อไปก็ค่อยรู้แล้วก็เรากระดิกนิ้วเท้าลองดูกระดิกได้แล้วคู่ลองดูคู่ได้เหยียดได้เอาที่ลูกได้นั่นถ้ามันยังกำหนดว่ากระดิกนี่มันยังเฉยอยู่อย่าลุกล้มตุ่มเลยนี่วันเช่นนี้นี่คือวันที่ลำบากมากลงได้ยากแต่มันก็ลงเหมือนกันนั่นนะถ้าลงได้ถึงขั้นอัศจรรย์เหมือนกันหมดเป็นเพียงว่าช้าหรือเร็วลงยากลงง่ายต่างกันนี่มันฟังที่มันก็ทำได้นะร่างกายทุกส่วนเหมือนว่ามันจะมันเน่าเฟะไปหมดแล้วนะมันเจ็บหมดเลยไม่มีอะไรที่เหลืออยู่ว่าไม่เจ็บนะที่ดูที่ข้อมือนะมันต่อกันกี่ข้อเนี่ยมันรู้หมดเลยก็ปีนั่นแหละปีปัญชาสิบเนี่ยปีโหมหนักมากอยู่นี่แหละปีที่มันเครียดแค้นกับจิตเสื่อมมันพอได้ที่แล้วทีนี้ฟาดกันใหญ่เลยสมใจน่ะล่ะโอ้สมใจเสื่อมไม่นานไม่เสื่อมเรารู้สึกว่าเข้าได้บ้างมาได้บ้างเข้าสมาธิเพียงแค่นั้นเลยหมดไปเลยเข้าไปได้ร้อนเป็นฝืนเป็นไฟที่แหมร้อนอะไรก็สู้จิตเสื่อมไม่ได้นะ
ผมมีร้อนขนาดนั้นนะอยู่นี่ยังอยู่ไม่ได้เลยแต่มันดีอันหนึ่งที่มันไม่ถอยตัวเองถ้าถอยแล้วเสร็จมันมีแต่มันจะเอาถึงเสื่อมมันจะเอาจนได้ปล่อยหมดมันเป็นปัญญาลมแล้วได้ปล่อยหมดเอาเสื่อมจะเลยก็ช่างเถอะพุทโธพุทโธไม่ถอยต้องก็เลยเจริญนั่นจะเลยเอ้าจะเสื่อมก็เสื่อมไปที่ไม่ใช่ได้แต่เราไม่ปล่อยนี่สุดท้ายมันก็ไม่เสื่อมแน่อ๋อมันเป็นเพราะสัญญาลมแน่มันก็รู้พอมันได้ที่แล้วก็ถึงขั้นเก่าแล้วมันจะเสื่อมไม่เสื่อมทีนี้มันก็ไม่เสื่อมมันก็ยิ่งแน่นเข้าแน่นเข้าแน่นเข้าแน่นกว่าเก่าอีกกว่าจะเคยเจริญแล้วเสื่อมอีกที่เป็นสมาธิแต่ก่อนว่าดีนะบ่เวลามันขึ้นคราวนี้มันยิ่งแน่นเหมือนอีกไม่เสื่อมเหมือนกับนักโทษที่อะไรมหันตโทษเนี่ยถูกจองจำตลอดเวลาจิตเนี่ยเผลอไปก็ได้จะเสื่อมนั้นต้องเราต้องตายเท่านั้นเอาตายเขาแลกกันเลยถ้าเราไม่ตายแล้วเสื่อมไม่ได้จิตนี่ว่านั่นแหละมันฟัดกันคืนตั้งแต่นั้นมาแล้วก็ฟาดกันหนักหนักโอ้ยเหมือนกับว่ากัดฟันจะฟันจะหักนะถ้าจะเทียบนะมันขนาดนั้นนะจิตมันเด็ดของมันพอได้ที่แล้วก็เหมือนกับช้างขึ้นอะไรก็แล้วแต่พองมันด้วยอะไรคือขอกันหน่ำเลยเดียวแล้วก็ได้ความอัศจรรย์ด้วยให้เห็นอัศจรรย์ยิ่งอัศจรรย์ที่เราไม่เคยเห็นมันเห็นจากอริยสัจที่ว่าทุกข์ลำบากมากมันได้ทุกคืนด้วยนะให้ลงอัศจรรย์จริงนะลงจนไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือสักแต่ว่านะแต่มันอัศจรรย์อยู่ที่ตรงนั้นอ่ะตรงที่ว่าสักแต่ว่านะอัศจรรย์จริงๆขาดไปหมดเลยโอ้โหอัศจรรย์เพราะงั้นมันถึงไม่ถอยที่ทุกขนาดไหนนั่นมันเด่นกว่ามันมีน้ำหนักมากกว่าทุกที่มันเกิดขึ้นในเวลาต่อสู้กันอันนั้นมีน้ำหนักมากกว่ามันก็ไปอันน้ำหนักมากกว่าที่เอาตายก็ตายฟาดกันเลยผมมันเป็นคนหยาบเรานิสัยเราไม่ละเอียดละออแต่วันนิสัยกับวันนิสัยหยาบคือเพราะนั้นมันถึงได้ทำอย่างทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาถ้าว่ารู้มันก็รู้ได้ช้าแต่ความลำบากนี่แสนสาหัสเดียวลืมไม่ได้ละแล้วที่นี่จะทำอย่างอื่นมันทำไม่ได้เนี่ยนี่มันก็เป็นเครื่องบังคับตัวของเองนะให้ทำมาเบากว่านั้นสบายกว่านั้นไม่ได้เนี่ยมันนำบอกไว้ในตัวนี่แหละพูดไม่เป็นภาษาก็ตามมันทั้งรู้อยู่ในตัวเนี่ยอย่างอื่นมันไม่ได้มีแต่ฟัดกันฟัดกันอยู่นั่นเออที่นาด้านหลังกลัวจริงนะทำไมมันทำได้ทำไมเพราะทุกวันนี้มันทำไม่ได้เนี่ยความมุ่งมั่นก็ไม่มีกำลังใจไม่มีและร่างกายก็ไม่มีกำลังเนี่ยจะว่าเอาอะไรไปสู้นั่นมันกำลังใจมันโอ้ยมันพิลึกกึกนะก็คิดดูว่าชีวิตเราไม่มีความหมายนู่นน่ะกำลังใจที่ความมุ่งมั่นมันพุ่งจะเป็นจะตายขนาดไหนอันนี้มันไม่ได้ถอยพุ่งยังไงมันดึงนะความเพียรเท่าไรมันก็โหมมาทุกขนาดไหนมันอยู่กับนู่นเลยที่จุดที่เราจะเอาเดี๋ยวก็เล่าให้ฟังจุดอรหันต์จะให้ได้ไหมให้ได้เป็นอรหันต์เนี่ยวะต้องยึดอยู่ด้วยเดี๋ยวแหมก็มรรคผลนิพพานมีอยู่เนี่ยเราจะให้ได้นี่วะเป็นอย่างอื่นก็ได้ต้องตายเท่านั้นวะโอ้มันเด็ดจริงๆนะจึงอัศจรรย์อยู่พูดอย่างนี้ก็มันเหมือนกับว่าคุยมันไม่ได้คุยนี่มันเป็นจริงเวลาเป็นในหัวใจที่โถมันเด็ดจริงๆนะพูดอะไรไม่ถูกสมมติว่าเพชรมานี่ให้เคี้ยวเพชรนี่ก็บันเดียวเสร็จเลยฟังดิมันเด็ดกว่าเพชรนี่ถึงขั้นมันเด็ดเด็ดอันนี้มันลำบากทั้งร่างกายทั้งจิตใจนะขั้นนี้ปีนั้นพูดยังไงนะลำบากมากที่สุดผมร่างกายนี่ลำบากมากใจก็ลำบากมากเพราะเอากันอย่างหนักอันนี้มันก็ไปเป็นอีกตอนที่อัตโนมัติอันนั้นมันก็ถอยไม่ได้อีกแล้วก็ดีเนี่ยแต่มันเป็นหนักทางจิตใจนอนอยู่มันก็เป็นทั้งมันนั่นร่างกายเรานอนอยู่ก็ตามเรานั่งตามเท่าไรอยู่ก็ตามแต่จิตไม่ถอยนั่นอย่างนี้อันนี้ก็ถอยไม่ได้อีกเพราะนั้นมันเป็นในท่าทางที่เดียวตัวใดเก่งเอามาตรงนู้นอ่ะเวลามันกล้าหาญมันจางใจมันรวดเร็วของมันที่พูดที่ว่าอันนี้ผมมันพูดไม่ถูกนะเราก็นำมาพูดได้เท่าที่พูดได้เช่นหนองมหาสตินะขนาดไหนเรียกว่ามหาสติ
เวลามันฟัดกับกิเลสมันความรวดเร็วของจิตขั้นนี้เลยนี่มันอัศจรรย์นะนี่นะใครจะไปตั้งท่าทางไม่ทันนะมันเป็นมันทันนะเนี่ยจะเรียกว่าอะไรมหาสติคือว่าไม่มีความเผลอเลยมหาปัญญาเนี่ยก็รู้กันหน้าจะเข้ากันได้อยู่นะคำว่าฟังมหาปัญญาเป็นไรเนี่ยถ้าว่ามันรวดก็เรียกก็ไม่รู้หรือว่ามหาปัญญาต้องเป็นนั่นสิมันก็พอฟัดกันนั่นแหละนะมันอะไรมันพูดเราพูดลงคาดว่ามหาปัญญามหาสติมหาปัญญาเหมือนกับว่าเราคาดนี่เวลามันเป็นมันรู้มันไปกว่าลึกกว่านั้นอีกนั่นนั่นที่เราว่านะแต่เวลาพอว่าก็มหาปัญญาต้องเป็นนั่นที่มันก็เข้ากันได้เพราะคำว่ามหาปัญญามันครอบหมดนี่มหาสติมันครอบหมดนี่ก็ยกให้เสียแต่มันพูดไม่ได้นะขั้นนั้นพูดไม่ได้แต่มันเป็นได้อย่างนี้ถ้าเรานำมาพูดตามความเป็นมันไม่ทันไม่ได้นะเพราะความรวดเร็วของจิตนี่ไม่อัศจรรย์นึกว่าออกอัศจรรย์จริงถึงได้รู้เรื่องของกิเลสนี่อัศจรรย์จริงมันจะเล่นหนาว่ะถอไม่ถึงขนาดนั้นมันไม่ทันกันนะว่ะโดยเวลาสติปัญญาทันมันถึงได้รู้กลของมันว่ามันละเอียดขนาดไหนนั่นน่ะเราเรียกพูดอย่างนั้นนะเวลาถึงขั้นมันทันกันมันขนาดนั้นเนาะถึงขนาดที่เอามาที่เหลือตัวไหนเก่งมาพอมามันขาดกระบั้นจริงนี่มันเร็วขนาดนั้นนะถึงเลยไปเลยถึงขั้นละเอียดถึงขั้นปัญญาละเอียดที่เหลือละเอียดมันยิบยับไหนอ๋อนี่ที่พระท่าว่าหมุนเข้ามาตรงที่ว่ามีจุดมีต่อของพระรูปที่ไหนนั่นมันจะพังเลยนะนะนี่มันไม่หมุนนี่มันลอกกันอยู่นี่เฮ้เพราะที่ดูที่ถึงจะเพียงขนาดนั้นที่เราหมุนมานั้นมันยังเป็นแล้วเนี่ยเนี่ยตอนนี้ตอนหมุนมันไม่นานนี่นะบอกเวลาหมุนเข้ามาจิตดวงเดียวนี่ทำไมมันถึงเป็นได้หลายอย่างนักหนาเนี่ยลำพึงเนี่ยมันจะหมุนตอนนั้นอ่ะจะเริ่มเข้าแล้วจิตดวงเดียวนี่ทำไมมันถึงเป็นได้หลายอย่างนักหนาเดี๋ยวว่าผ่องใสเดี๋ยวว่าเศร้าหมองเดี๋ยวว่าสุขเดี๋ยวว่าทุกข์แต่มันเอาอันนั้นนะเอาอันละเอียดที่มันเป็นอยู่ในมันท้องสมมุติน่ะนะเช่นว่าเศร้าหมองนี่มันก็เศร้าหมองในจิตที่ขั้นละเอียดนั่นแหละให้เห็นอยู่นั่นน่ะก็ปัญญามันทันของมันมันรู้มันอยู่ตลอดเวลามันจะไม่ทันได้ไงต้องฟังตัวรู้ตลอดเวลามันเผลอที่ตรงไหนเมื่อไหร่ว่ามันระลึกไม่ได้เลยพอตื่นขึ้นมานี่มันก็เป็นของมันอยู่แล้วหน้าที่ว่ามันไม่มีเผลอมันก็ไม่เผลออย่างนั้นไม่ใช่ตั้งใจนะมันเป็นของมันอยู่ตลอดจนกระทั่งหลับไปนี่เราเผลอตรงไหนนะวันนี้ไม่มีเลยนั่นฟังสินั่นมันยังกล้าพูดได้สิว่าสติปัญญาที่เป็นอัตโนมัตินั่นแหละคือมหาสติปัญญามันเป็นอัตโนมัติอยู่จะว่าไงมันเป็นเพียงไม่ย้อนเข้ามาถูจุดที่ควรจะไต่กันนะต่อยกันนะพอลำพึงทั้งนั้นแล้วที่นี่เริ่มแล้วนะเนี่ยไม่นานถ้าพูดถึงระยะที่มันลำพึงกันมันไม่นานเนี่ยถ้าจะจ่อจะต้องนานกว่านั้นจริงๆเพราะแม่ครูอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่นี่มันก็ใส่ผึ่งเลยขาดสะบั้นเลยแล้วเดี๋ยวนี้มันตื่นเงาไปอีกเสียอันที่พอไอ้จิตดวงเดียวทำไมมันเป็นได้หลายอย่างนะนะเดี๋ยวว่าทุกเดี๋ยวว่าทุกเดี๋ยวว่าผ่องใสเดี๋ยวว่าเศร้าหมองทำไมจิตดวงเดียวมันเป็นได้หลายอย่างนะเพราะว่าลำพึงนั้นแล้วก็นิ่งต่อนิ่งคำว่าสุขก็ดีนะพุทธขึ้นมาแล้วนะเหมือนกับนั่นแหละคำว่าสุขก็ดีคำว่าทุกข์ก็ดีคำว่าเศร้าหมองก็ดีคำว่าปลอกใสก็ดีทำสองเงินนี้เป็นอนัตตานะเท่านั้นนะนี่มันไม่ได้นานทำทั้งสองเงินคือสุขกับทุกข์ก็คือสุขกับคือสุขกับปลอกใสเนี่ยเป็นเงินหนึ่งก็เป็นสมมติเหมือนกันแล้วคำว่าทุกข์ก็ดีคำว่าเศร้าหมองก็ดีมันก็เป็นเงินหนึ่งมันเป็นสองเงินคือความเศร้าหมองกับความทุกข์นี่คือเป็นเงื่อนหนึ่งความสุขกับความผ่องใสก็เป็นเงื่อนหนึ่งเป็นสองภาคทำต้องสองเงื่อนเนี่ยฟังนี่สองเงื่อนนี่เงื่อนนี่มันเป็นอนัตตานะถ้าคืนนี้รวบหมดเลยว่าเป็นอนัตตาพูดง่ายจะพูดถึงว่าสี่อย่างก็ตามมันก็เป็นอนัตตาหมดแล้วสองเงื่อนก็ตามมันเป็นอนัตตามันครอบงั้นเวลามันเป็นอนัตตานะเท่านั้นมันก็ถึงเลยนั่นไม่นานเวลาย้อนเข้ามาแต่ก่อนมีแต่รักษาอยู่ฟัดกันเวลาย้อนเข้ามาเพราะมันทัดพอตัวแล้วแต่เราไม่ปรุงเป็นอาหารเฉยๆสักคนปัญญาขั้นนี้พอตัว
แต่ไม่ปรุงเป็นอาหารขั้นนี้พูดยังไงมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์พอย้อนเข้ามาเท่านั้นก็ผึ่งเลยทีนี้ไอ้ที่ว่าผ่องใสที่ได้รับสงวนนั้นมันขาดสะบั้นไปพร้อมกันนี่นะพอมันเพิบไปนี่มันก็นั่นแหละเอื้อคว้ามานั่นแหละพูดง่ายๆที่มันเพิบพวกมันพลิกเหมือนกับว่าถ้าเทียบหรือเหมือนว่ามะพร้าวมีกะลาเดียวเนี่ยแต่มันออกเป็น2หน่อนะที่ว่าทํา2เงื่อนเหมือนกับมะพร้าวเป็น2หน่อนมันคว่ํามันลงเพิบหลงแล้วไปเลยไม่อยู่ในนั้นเพิบหายเงียบไปหมดนะคืออวิชชาพังวิชาดับความสว่างนั่นจังว่าความปองใสเป็นวิชาหน้าจึงได้กล้าพูดก็มันเห็นอย่างนั้นอยู่ว่าไงที่นี่ความปองใสนั้นไปไหนที่รักสมวนเราใช้มากมายมันก็เท่ากับความที่ควายกองโอ้โถโถมันสลดทั้งเวทีโถขนาดนี้เดียวเหลือขนาดเดียวเหลือโอ้โหที่สิ่งที่ถูกอวิชความปองใสนี่กบเอาไว้นั่นพอธรรมชาตินี่พังลงไปแล้วอันนั้นเป็นอะไรนี่นั่นน่ะแดนมหัศจรรย์กับกองขี้ควายฟังที่ทีนี้ตะกอนรักสงวนขนาดไหนเนี่ยพิเศษขนาดไหนแล้วมันกลับมากลายเป็นกองขี้ควายได้เมื่อเทียบกับอันนั้นแล้วเนี่ยนั่นเด้มันก็โถสลดต้องเวทมันพูดจริงๆมันเป็นจริงอยู่ว่าไงอ๋อความโง่ในขนาดนี้โอ้ทำอยู่ไหนทำอยู่ไหนแบบปวดสภาบาดขึ้นเขาอยู่นั่นตรงนี้ทำอยู่ไหนทำไหนก็ถูกที่แบกขึ้นไปนั่นแต่ไม่ดูตรงนี้นะมันควรจะดูแล้วนี่แหละความหมายว่างั้นนะแบกไปไหนก็ไปหาทำแล้วทำอยู่ตรงไหนเวลามันเสือมันโดดหนีได้จริงมากทิ้งมาคว้าสะตุนด้วยนี่มันก็เป็นความวัฏจักรนั่นนี่แล้วที่ว่ามันย้อนที่ว่าตัวเท่าหมูนึกว่าตามันเป็นก็ว่าเป็นจะเป็นอะไรเกิดความมันขวายน้อยสลดต้องเล่ทุกโถถูกขนาดนี้แล้วใครจะไปรู้ได้ใครจะรู้ได้กับขนาดนี้แล้วมันถูกวิสัยที่โลกจะรู้ได้ไปช้อนใครเขาจะหาว่าบ้าเนี่ยโอ้ขนาดนี้จะเหลือไปช้อนใครเขาจะหาว่าบ้าอยู่ไปกินไปพอถึงวันเท่านั้นก็พอแล้วเนี่ยทำผมขวายน้อยไม่อยากจะพูดให้ใครฟังเลยพูดไปเขาจะหาว่าบ้านั่นฟังที่แล้วกันต่อมาไม่นานนะมันก็พลิกปั๊บขึ้นมาอีกก็เมื่อว่าสิ่งที่เป็นว่าเป็นสิ่งที่สูงที่ใสว่าโลกรู้ไม่ได้แล้วเรารู้ได้ไงนั่นมันจอนเขารู้ได้เหตุผลรู้ไม่ได้ถ้ามารู้ได้ถ้าว่าโลกรู้ไม่ได้ไม่มีใครสามารถรู้ได้แล้วเรารู้ได้ไงมันก็หนีปฏิปทาไม่ได้สิพี่อ๋อรู้ได้เพราะเหตุนั้นนั่นกับปฏิบัติมันก็เมื่อพูดปฏิปทาให้เรื่องราวให้พูดปฏิบัติทั้งหลายฟังให้เขาฟังแล้วทำไมเขาจะรู้ไม่ได้เนี่ยก็ทางเข้ามาหาจุดนี้อันเดียวกันนี่นะเมื่อบอกทางแล้วมาไม่ได้มานั่นก็คือปฏิปทาเครื่องดำเนินเนี่ยดังนั้นนะอย่างที่อธิบายไปนั่นแหละปฏิบัติอย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นคือว่าทางเดินเข้าไปหาจุดนั้นนั่นทีนี้มันก็มีแก่ใจทีนี้มีแก่ใจรู้ได้นะก็มีแก่ใจที่จะพูดได้สอนได้ล่ะทีนี้นั่นความหมายว่างั้นมันมีทางที่จะให้รู้อยู่ได้อยู่นี่เพราะปฏิปทาเนี่ยนั่นถ้ามันมีแต่นั้นจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องถนนทางไม่ได้เข้ามาเลยมันเป็นสิ่งที่สูงที่สุดจริงๆเพราะว่ามันดูเห็นตั้งแต่นั้นทีแรกมันไม่ได้กระจายไปหาปฏิปทามันก็ว่าสูงที่สุดแล้วสิโถโถขนาดนี้ใครจะไปรู้ได้เห็นได้ลงขนาดนี้แล้วนี่บอกเมื่อวันย้อนเข้ามาแล้วก็เมื่อว่าเป็นสิ่งที่สูงวิสัยใครจะรู้ไม่ได้แล้วจะของรู้ได้ไงนี่เรารู้ได้ไงมันก็ไม่หนีปฏิปทาสิก็รู้ได้เพราะเห็นนั้นแน่มันก็กระจายไปทีนี่แล้วมันถึงเร่งถึงหนองโอ้ยเจ้าที่พระองค์ทรงทำความขวายน้อยผมคิดว่าเลยอะแล้วไม่แน่ใจที่เด่นนะอ๋อคงจะเป็นอย่างนี้ไปดูแล้วเข้าจังๆนี่แล้วก็คงจะเป็นอย่างนี้ทรงทำความปรารถนาเพื่อเป็นพระสัตว์เพื่อเป็นศาสดาสอนโลกก็เลยท้อพระทัยไม่อยากจะสอนใครท่านต่อมาก็สูงลำพึงไปก็นี่แหละก็ลำพึงเรื่องปฏิปทาด้วยจากนั้นมาก็อ๋อได้ท่านก็จึงพิจารณาที่แรกก็อย่างนั้นซะก่อนท้อพระทัยเมื่อปฏิปทาย้ำเข้าไปในวงปฏิปทาทางเดินเข้ามาหาจุดนี้แล้วอ๋อนี่มันได้นี่แหละผู้ที่พร้อมที่จะเข้าอยู่แล้วมีนี่ผู้พร้อมที่จะรู้อยู่แล้วมีนี่ขอจะบอกทางให้นั่นเพราะฉะนั้นจึงว่าเบเมดิเกเวียนตาบาลีเซตาวาซัดกันตรงนั้นซัดกันตรงนั้นแล้วก็มัชฌิมาปฏิปทาก็ใส่ผึ่งเข้าไปนั่นคือทางเดินก้าวเข้าไปพระอัญญาโกณฑัญญะก็ยังจิตจุลเลยธรรมังสาวตังโรธรรมังถ้าเป็นภาษา
ปฏิบัติภาษาลูกในทางใจแล้วเราไม่จะพูดตามที่ว่านะในปริยัติท่านว่ายังกิจมุเรตมังสัมปันโยตังสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นยังแบบเป็นธรรมดานี่เป็นคำบอกเล่าธรรมดามันไม่ถึงใจของผู้ปฏิบัติที่รู้ขึ้นมาถึงขนาดที่เป็นอุทานนะอย่างที่พระอัญญาคนนี้ออกเป็นอุทานขึ้นมานี่มันจะต้องออกว่าสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นนานถึงเลยเต็มหัวใจถึงใจแล้วก็สมกับพระพุทธเจ้าท่านทรงรับอุทานของพระญาคนนี้ว่าอัญญาเชื่อตะโคกันอยู่อัญญาเชื่อตะโคกันอยู่พระอัญญาคนนี้ได้รู้หนอหนอนี่ก็เป็นพระอุทานพระพุทธเจ้าถึงพระไทยเหมือนกันนี่เป็นปฐมมาเลือกแล้วปฐมมาสาวกของเราพูดง่ายๆว่างั้นได้พยานแล้วคุณง่ายๆนั่นมันถึงใจเหมือนกันนะพระเจ้าก็ถึงพระทัยพระอัญญาวัญญาก็ถึงใจพอรู้ขนาดนั้นไม่ถึงใจได้ยังไงมันต้องถึงสิเนี่ยน่ะคำอุทานอย่างนั้นนะจะมาพูดธรรมดาธรรมดาไม่ถึงอย่างที่ว่าโพธิราเป็นระบาดานป่าเป็นระบาดสาวเฉยไม่ถึงใจของผู้ปฏิบัติพ่อแม่อาจารย์ว่าโพธิราบาดานป่าหัวล้นป่าหัวล้านป่ากินเปล่าตายเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนั่นถึงไหมอ่ะฟังสิท่านพูดออกมาด้วยความรู้ของท่านเราจะเพียงว่าปุถุชนปุถุชนเฉยนั่นก็เป็นธรรมดาธรรมดามันไม่สะเทือนถึงกิเลสไม่สะเทือนถึงกิเลสไม่สะเทือนถึงธรรมมันก็ไม่ฟัดกันนะสิเมื่อว่าหัวล้นเปล่าหัวล้านเปล่าเข้าไปแล้วกินเปล่านอนเปล่าตายทิ้งเปล่าหนึ่งใครจะอยากตายทิ้งเปล่าวะใครจะมันก็คึกคักเลยสิใครจะหัวล้านเปล่าวะหัวล้านเปล่ามันเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่นี่นอนมันต้องหัวล้านในธรรมที่ฟัดกันเห็นนั่นมันมีสิ่งที่กระตุกนี่นะอุบายอุทานอย่างนี้เป็นอุบายกระตุกดีเนี่ยมันต่างกันนะถ้าปฏิบัติผมถ้าว่าผมไม่เรียนมาเขาจะว่าผมเป็นบ้าแปลหนังสือเรียนก็ยกให้เรื่องปริยัติแต่เวลาปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้ว่างไงเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอย่างที่ว่าเอหิปัจจุโกสิเนี่ยมันเป็นขึ้นมาในวงปฏิบัตินะไม่มีในปริยัติเขาพูดถึงว่าไม่มีปริยัติขนาดเอหิปัจจุโกนั้นนะสามารถที่จะร้องเรียกคนอื่นให้มาดูได้ทำของจริงว่างันแปลว่างันนะเพราะมันก็มีอยู่ในศัพท์ครับเอหีจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้แน่เนี่ยตรงนี้ถ้าเรียนมันก็รู้อย่างนี้เอหีต้องเรียกให้มาแล้วบอกว่าท่านจงมาดูธรรมของจริงมันมีบางเครื่องบังคับให้ว่าอย่างนั้นอยู่ทางปริยัติเนี่ยเราก็เรียนมาแล้วก็ไม่ค้านแต่ที่นี่เวลาวงทางปฏิบัติขึ้นมามันไม่เป็นอย่างนั้นนะพอขึ้นมานี่ว่าธรรมมันหมายความว่าทำพระธรรมนั่นแหละสอนเราผู้ปฏิบัตินี้นั่นไม่ได้ไปหาเรียกร้องคนอื่นไหนนะทำพระธรรมนั่นแหละสอนเราผู้ปฏิบัติธรรมอยู่เวลานี้ให้ย้อนจิตของท่านของหรือของเธอนั่นน่ะที่มันส่งไปยุ่งบ้าอยู่นั่นน่ะพูดง่ายๆว่างี้นะให้เข้ามาดูธรรมของจริงดูตรงนี้ใครเป็นผู้ก่อเหตุใครเป็นผู้พาปรุงพาแต่งให้ยุ่งอย่างวุ่นวายอยู่เวลานี้ให้ย้อนเข้ามาผมหมายก็ว่างั้นเอหิให้ย้อนเข้ามาปัจจิโกจะเห็นหรือบ้องเข้ามาดูตรงนี้น่ะปฏิโกนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะเวลาภาคปฏิบัติให้ย้อนจิตเข้ามาของท่านเข้ามาดูเนี่ยทำของจริงนี้อริยสัจอยู่ตรงนี้ให้ดูจิตมันเพลินมันยุ่งไปข้างนอกเลยถ้าทำท่านบอกท่านสอนเราเอหิท่านจงย้อนจิตนั่นเข้ามาดูตรงนี้เอหิจงเข้ามาตรงนี้ปฏิโกดูตรงนี้ดูตรงนี้นั่นมันเป็นงั้นนะเวลาภาคปฏิบัติอันนี้ไม่มีนั่นในปริยัตินะแต่มันมีในปฏิบัติจะว่าไงมันมีอย่างนั้นเนี่ยมันรู้อย่างนั้นขึ้นมาแล้วมันผิดไปไหนถ้าผิดมันผ่านไปได้หรือแล้วมันจะกระตุกหัวใจเราขนาดนี้พอมันเป็นงั้นมันก็ปึ๊บเข้าเลยนั่นจะพยายามสิพอทำแสดงอย่างนั้นปังเข้ามานี่เลยเนี่ยอย่างที่ท่านพอทำแสดงอย่างนั้นปังเข้ามานี่เลยเนี่ยอย่างที่ท่านว่าท่านย้อนจิตเข้ามานี่ที่อยู่ดูตรงนี้ที่หรือว่านั่นมันก็เหมือนกับที่ว่าอย่างนี้ดังที่ว่าอะไรที่ทำแสดงขึ้นมาบ้างมีอยู่ที่ต่อผู้รู้ผู้ใดที่ไหนคือนั่นแหละคือตัวพบมีเนี่ยขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ที่ว่าสุขก็ดีว่าทุกข์ก็ดีว่าเศร้าหมองก็ดีพอใจก็ดีทำทั้งสองเงื่อนนี้เป็นอาตาหนาเนี่ยมันก็เหมือนกันผุดขึ้นมาเป็นอันนี้มันก็เหมือนกันผึ่งขึ้นมาเพราะทำท่านสอนเพราะว่ามันได้สติปุ๊บเห็นมันจิตมันย้อนเข้ามาปึ่งเข้ามานี่เลยสะเทือนหมดนั่นเดี๋ยวนั้นแล้วภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติมันไม่ได้เหมือนกันนะเวลารู้มันเป็นอย่างนั้นแต่มันไม่ได้ค้านนะปริยัติยอมรับแต่นั้นเป็นของท่านเนี่ยอันนี้เป็นของเรามันว่างั้นนะเออปริยัติที่จำมานั้นเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าเราจำมาเป็นสมบัติความจำไม่ใช่สมบัติความจริง
พอที่จะเป็นของเจ้าของได้ความจริงนี่เป็นของเจ้าของที่ปฏิบัติขึ้นมาได้รู้ได้เห็นในเจ้าของนี่เป็นของเจ้าของนั่นความหมายว่างั้นนะเพราะมันถึงแตกต่างกันพอเอาแล้วขนาดยืนแล้วพูดไม่สุดจะเป็นบ้าพูดนี่ไปดิท่าเท่าไรเนี่ยเท่าไรเนี่ยเวลานี้ดูสิรู้ประมาณหรือเปล่าล่ะถ้ามาแล้วเนี่ยลังไหลมาไหลมาทำไมไม่บอกไปกูบอกว่ารับไม่ได้แล้วเนี่ยจะให้ว่าไงอีกมาดื้อด้านอยู่ได้หรือพระแท้ๆองค์ไหนที่ยิ่งกลับไปกลับมาอยู่นี่เหมือนหมาบ้านตัวองค์ไหนมาอยู่อะไรวันนี้ไม่ใช่วัดบ้านนะยิ่งไปยิ่งมาอยู่เนี่ยไล่ไม่ออกเนี่ยมันองค์ไหนน่ะอุปชาไหนบวชมาจากไหนมันถึงได้มาดื้อมาด้านนั้นนานหลักธรรมหลักวินัยมีอยู่ทำไมไม่ดีมีวัดมีวัดพระมีธรรมมีวินัยนะมาดื้ออยู่แบบเลยโลกเข้าไปได้เลยมันอัดมันแน่นปัญหาที่ภาวนาไม่ได้เลยก็รู้กันอยู่นี่ให้ออกไปแล้วยังยิ่งกลับมาอยู่มาหาอะไรก็ให้ออกไปแล้วนั่นฟังดิมันมาแล้วยุ่งทุกด้านทุกทางเลยนะมายังกระทบกระเทือนเรื่องการรับการส่งอีกเลยยุ่งในวัดนี้ยุ่งไปหมดรับพระส่งพระแล้วโดดกับรถคันนั้นไปโดดกับรถคันนี้มาแอบไปคันนั้นแอบมาคันนี้เนี่ยเขาลำคาญเดือดไม่ได้ธรรมดานะมันต้องให้รับให้ส่งให้ยุ่งมันมาก่อความยากทำไมพระกรรมฐานที่มาศึกษาอารมณ์แล้วให้ไปนะอย่ามากองอย่างนี้นะอย่าให้พูดหลายหนนะก็รับไม่ได้ก็บอกว่ารับไม่ได้แล้วพูดอะไรอีกพระพูดพระพระมีธรรมมีวินัยไม่เหมือนโลกเขาเนี่ยพอจะหลีกแพ่งหลีกอาญาอยู่อะไรยั่วเย่ยยั่วเย่ยมาเวลาไหนยั่วเย่ยเย่ยเต็มสลาว่าข้างบนว่าข้างล่างดูแล้วมันดูไม่ได้นะคนเรามันเคยปฏิบัติมาอย่างไรอันนั้นมันฝังลึกความสงัดวิเวกอันนี้มันสงัดอะไรมันวิเวกอะไรยั่วเย่ยยั่วเย่ยทางหูทางตามันวิเวกอะไรมันค่อยเหลวไปเหลวไปว่านอกจากไม่พูดเฉยๆก็บางทีก็ทนเอาแต่พูดภาษาโลกว่าลำคาญนั่นเขาว่าบ้างเนี่ยอย่างเด็กเล็กเด็กน้อยอันนี้เหมือนกันมาเขามากเขามากเขาเลื่อยๆกระเทาะไปอย่างนั่นนี่กลายเป็นละครโดนละครที่เจอไปแล้ววันนั้นไม่อยากเล่นกับอะไรแล้วนะผมหดไปขนาดนั้นนะหดเข้าไม่อยากเล่นกับอะไรเลยอยู่ลำพังอยู่ของวันหนึ่งพอดีพอดีตอนกลางวันกลางวันก็มักจะไปอยู่ทางกรมคอยสังเกตสัตว์มาทำลายกันเหยี่ยวเขามาลูกไก่เนี่ยนกกดก็มาเอาไข่ไก่ออกมาเรื่อยเล่นไล่มันเลยเพราะงั้นเวลาไปไหนจริงก็บอกหมู่เพื่อนคอยไปด้อมไปมองนะวันนี้ก็ตะกวดตัวหนึ่งท่านพุทธตะกวดมาเรายืนทุกคนนั้นมันมาฟังเสียงเสียงอะไรนี่วะมองไปมันเห็นตะกวดโอ้ตะกวดเนี่ยมองมามันมาจากพวกนั้นน่ะพอมาจากนั้นเงียบไปเลยเอ๊ะมองจะดักหน้าว่ามันจะเลยนี่มันไม่เลยมันยังไงกันก็เห็นมันตั้งแต่มันกำลังมาจะขึ้นจอมปลวกเล็กๆจอมปลวกมองดูโอ้ตะกวดนี่วะเราจะที่แรกเราจะไล่มันพอมันผ่านนี้ไปถึงจะไล่มันไม่ผ่านออกมาถึงนั้นแล้วเงียบไปเลยเงียบไปนานไม่เห็นผ่านเราก็เลยเดินไปดูเรานึกคิดว่ามันแอบอยู่นั่นมันอาจจะมองเห็นเราก็ได้เพราะเราเดินไปชะโงกคอดูมันเดินไปดูก็ไม่เห็นอ่ะไม่เห็นมันทั้งนั้นมันก็ต้องเข้าอยู่ในรูนี่แหละมันมีรูแน่ละตรงนี้น่ะวะเดินไปดูมันมีรูอ๋อมันเข้านี่เนี่ยยังไม่บอกให้เด็กอะไรไปขุดออกมาได้จริงมันเข้าตรงนั้นมันไม่ผ่านออกไปนู่นมาถึงนั่นแล้วเลยเงียบไปเลยอันนี้กว่าไข่ไก่นี่เหลือนะโอ้ยหนูนี่กลัวมากนะพอเห็นตะกวดเดินผ่านมาค่อยเดินมานะหนูมันอยู่ตามใบไม้นะใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาเต็มอยู่นั่นอ่ะมันไม่ได้ไปหาอยู่ที่อื่นนะมันอยู่ตามใบไม้นั่นพอเห็น
ตะกวนมานี่มันแตกคือไปโหไม่ทราบว่ากี่ตัวนะหนูตะกวนมาตรงนั้นมันแตกคือไปมีแต่หนูตัวเล็กๆอ๋อมันอยู่อย่างนี้เองเนี่ยเพราะฉะนั้นกลางคืนมันถึงเสียงลั่นว่ะเพราะเราไปเดินยังกรมอยู่นะกลางคืนมันโถถ้าเดินไหนเรามักจะไปเดินยังกรมพอเย็นสบายหน่อยกลางวันเดินไม่ค่อยได้มันร้อนมันทำลายสัตว์สิตะกวดสินี่เอาไปปล่อยที่วัดท่ามงเพลงใครไปปล่อยจ้ะพ่อมือก็ไปปล่อยก็ได้ขอปล่อยวัดท่ามงเพลงมันกว้างไปปล่อยในป่าธรรมดาไม่ได้นะก็ไปต้มกินหมดเลยไม่มีเหลือต้องไปป่าปล่อยในวัดอย่างนั้นทางโน้นกระโดดสีชมพูมันกว้างมีในป่าอันนี้ก็นี่แหละที่ว่าวัดท่ามงเพลงมันทำให้เศร้าใจนะไปสถานที่ต่างๆดูสภาพของวัดของวามันเลยเป็นเกาะดอนนั่นก็ค่อยเหมือนกับว่าย่นเข้ามาแล้วสุดท้ายจะไม่มีเกาะมีดอนให้พอได้หายใจนะนั่นหมดจริงๆความภาคความเพียรดูจะไม่เป็นจุดสนใจเรื่องอื่นนะเรื่องที่เป็นกิเลสนะเป็นจุดที่สนใจมันเป็นไปงั้นนะเดี๋ยวนี้หวานพุ่งไปดูนู่นไปดูสลัดสมเขาพุ่งตีคางมันตีคางตีขางอันนั้นก็เลยช่วยหมดเลยก็เห็นว่าที่จุดนั้นไม่มีกรรมฐานเลยแล้วก็เป็นป่าพอเหมาะมันกว้างก็ตามนี่ก็พอดีไม่มีอะไรรบกวนนอกจากนั้นก็ทุ่งนาทางรถก็อยู่นู่นห่างๆแล้วก็เป็นรถประจำหมู่บ้านไม่ใช่รถทางใหญ่ก็จะเป็นที่สงัดดีมันดูหมู่บ้านก็จะพอไม่เป็นเนื้อเป็นหนังอะไรให้เลยช่วยก็ประมาณนี้ไปแล้วจะอาหารของคนงานก็เราก็ไปให้ระวังไงข้าวก็เอาเป็นๆก็สอบก็สอบนั่นนั่นเมื่อวานนั่นก็เอาไก่ไปกันเลย23ตัวเลยผลไม้มันก็ได้ส้มมันก็มีไปกุมภาวานี่ไม่มีเลยนะต้องไปเอานู้นนวลสะอาดนั่นก็ไม่ได้มากนุ่มได้ก็ได้10กิโลไงก็นั่นก็เอาหมดเลยนี่แต่นั้นก็ผลไม้ละมุดอะไรบ้างก็ไม่ได้มากนะไม่ได้สนใจที่ต้องการทั้งนี้ก็ห้องสมุดเขาก็เตือนจะเสร็จแล้วมั้งเฉพาะค่าก่อสร้างเท่าไหร่ไม่ได้พูดแรงงานนะงานผมให้ตามความเมตตาของผมเอาเกินกดเกินไม่ได้หรอกให้ขอด้วยความสงสารทำอะไรความสงสารมันมีในนั้นในนั้นนะโอ้ข้าวเช้าก็เปลี่ยนทุกอย่างมันเปลี่ยนไปมากนะร่างกายผมเวลานี้เปลี่ยนไปมากรู้ในเจ้าของรู้ในเจ้าของเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปหูก็ชักยังไงอีไปแล้วนะตอนเช้าเดินจงกรมไปบิณฑบาตนี่ก็หูมันก็อื้อไปฉันยังหันเสร็จแล้วมันยังจะหายเมื่อคืนนี่มาเป็นแบบอะไรอีกเหมือนกับเสียงฟ้าเสียงปืนอะไรดังจนถามพระไม่มีอะไรเนี่ยมันเป็นทั้งวันเนี่ยเป็นหลายแง่หลายทาง